ายโง่นี่กูอีซี่ด้วยขยะไอ้สัตว์ว่าไงไอ้พวกไก่ทั้งหลายเข้ามาดูคลิปพี่แล้วยังไม่กดไลค์ให้พี่อีกเหรอฮะไอ้ไก่อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยโอเคไหมใครไม่กดมึงเป็นเกย์ในที่สุดคลิปวันนี้ก็มาถึงผมได้ทำการเข้า TikTok เรียบร้อยอย่าลืมมาติดตาม TikTok ผมด้วยนะครับเดี๋ยวให้คน TikTok เดี๋ยวให้คนตัดต่อเซิร์ชให้ดู TikTok ผมชื่ออะไรคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะสุ่มคอมโบใน TikTok แล้วไปใช้ล่าค่าหัวเรามาดูกันว่าผมจะได้คอมโบอะไรและมันจะไม่เหมือนคลิปต่อมานะครับนั่นก็คือผมจะสุ่มพอฆ่าได้1คนผมก็จะสุ่มคอมโบใหม่เลยพอฆ่าได้อีก1คนผมก็จะสุ่มคอมโบใหม่เลยในวันนี้ผมจะสุ่มทั้งหมดสัก5รอบแล้วกันนะครับเพราะว่า TikTok เนี่ยไม่เอาคอมโบดีๆให้กูแน่นอนดูจากทรงแล้วน่าจะได้แต่คอมโบเกลือๆและแน่นอนนะครับคนดูอย่าลืมไปกดติดตาม TikTok ผมด้วยนะครับแล้วกูพูดย้ำเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยอย่าลืมติดตามเพจผมด้วยนะจะแจกไก่ตันนั้นนะแล้วก็ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้ซันคุงสุดหล่อคนนี้หล่อปะถ้าหล่อคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไม่งั้นเป็นเกย์นะครับน้องๆ อันนี้คือผมเข้า TikTok เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยแล้วกันว่าเราจะได้คอมโบอะไรมาเรามาดูกันว่าจะได้คอมโบอะไรใน TikTok โอ้โหเย้คอมโบอย่างไก่เลยมาคนดูไปดูกันนะครับผมลงคลิป TikTok ไปแล้วไปดูว่าผมได้อะไรนะนี่เพิ่งลงไปเมื่อกี้เลยดูทุกคนดูคอมโบที่ผมได้ดิเชี่ยยังไก่อะไอ้ล็อกเก็ตอิเล็กทริก V1 มีอย่างเดียวเลยเอ้ยมี2 อย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเล่นได้นะนั่นก็คือโยรูจิ๋วกับเผ่าไซบอร์กนี่แหละนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมพอฆ่าได้1คิวนะครับไม่เป็นไรถ้าเราฆ่าได้1คิวเนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนเซตไอเทมเป็นไงจะมีไก่ที่ไหนมาโง่ให้ผมฆ่า1ตัวครับเนี่ยน้องๆแม่งเอ้ยเราได้ธนูนี้นะครับธนูนี้ก็ไม่มีมาสเตอรี่อีกแต่ธนูนี้เขาบอกว่าโกงนะแต่ผมต้องไปแอบฟาร์มมาได้แหละแต่ EP นี้น่าจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเราสุ่มไหลคอมโบเหลือเกินโยรูจิ๋วที่ไหนเอ้ยแต่ก็ยังดีนะครับที่โยรูจิ๋วผมเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งไงมันสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยหนืดขึ้นนิดนึงถ้าคอมโบกับเผ่าเงือกนี่บอกเลยว่าโคตรโกงแต่กูไม่ได้เผ่าเงือกไงประเด็นนะกูได้เผ่าไซบอร์กไอ้ไก่นี่หรือเปล่าอิเล็กทริก V1โอ้สภาพแม่งไปครับเปลี่ยนเผ่าและผลปีศาจก็คือผลที่โกงที่สุดในเกมล็อกเก็ตคิสตันช็อป th.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับไอ้ไก่เอ้ยสวยเกินวันนี้วันอะไรวะเนี่ย21วันอาทิตย์โอ้กูจะจำไว้เลยกูจะบันทึกว่าเป็นศักราชโลกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ผมดวงสวยที่สุดนี่ถ้าซื้อเลขนี้น่าจะโดนถูกนะเนี่ยถูกแดกอันนี้คือคนดูไม่ได้บอกว่าจะให้ผมค่าพวกค่าหัวน้อยหรือค่าหัวเยอะนะครับผมก็จะหาตบไก่เท่านี้แหละเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเซตไอเทมเร็วๆนะหาตบไก่ละกันหาตบไก่ละกันไม่มีคนค่าหัวเยอะไหมผมค่าไม่ใช่นะหรอกคนดูถ้ามันมีผมก็ตบหมดแหละแต่พอดีว่าแบบมันมีแต่พวกไก่อยู่นอกเซิร์ฟอะครับคือมันมีแต่พวกไก่อะครับอยู่นอกเซฟโซนพวกตึงๆไม่เห็นออกมาสักตัวคือไม่ออกมาเลยอะคือทำอะไรอะคือเกาะพ่อค้าจะรอผลฟรีว่างั้นใช่ไหมอะเฮ้ยนี่ไงผลแสงคนดูผมจะเก็บมันเองไอไก่นี่เฮ้ยเซิร์ฟปิงจัดสวยมึงเข้ามาเฮ้ยยันเคผมโดนดาเมจโดนเขาเมื่อกี้เนี่ย 2,000 เลยว่ะยิงมึงเข้ามาโอ้นี่กูเล่นผลกากขนาดนี้มึงยังใจยั่งเชิงใส่กูอีกแล้วเนี่ยกูถามจริง yeah. ชีวิตมึงนี่มึงเป็นผู้กล้าขี้หวาดระแวงแล้วไงให้ไก่นี่เซตกูกากขนาดนี้มึงยังไม่กล้าเข้าอีกไอ้ปัญญาอ่อนเลยนี่ไงโดนมาดิไอ้ไก่รอวันเกตอยู่ถ้าผมเกตแล้วผมจะไล่ตบมันเลยนะตอนนี้ยังก่อนเซิร์ฟก็ปิงอีกเฮ้ยใกล้เกตแล้วใกล้เกตแล้วใกล้เกตแล้วมามาหวาดระแวงนะใช่ไหมโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิอุ๊ยโอ้ยเอ้ยโอ้นี่ผลกูนี่เซตคอมโบกูกากขนาดนี้มึงยังเอาจริงกับกูอีกเหรอเนี่ยกูเหลือจะเชื่อเลยคนแบบพวกมึงเนี่ยโอ้แม่งมีแต่ของกองๆทุกคนดูมันเล่นแม่งมีแต่เซตกองๆแล้วกูเซตอะไรดูเซตกูเนี่ยโดนต่อทีเดียวก็ตายห่าตายห่องแล้วโอ้ยกูจะตายเอาอะไรวะเนี่ย
ไป1คิวว้าวตะกี้ไม่ใช่1คิวหรอตะกี้นี่กูตายเหรอโอ้ตะกี้นี่กูแตกกูไม่ได้คิวทำไมกูไม่ได้คิวอะแม่งมาลาดไอ้เหี้ยเล่นเซตอย่างโกงดูเซตผมอย่างกากอะมันยังมาข่มเหงรังแกกันได้พวกมึงนี่เนาะแม่งค่าหัวตั้ง12แล้วนะค่าหัวกูตกเลยกูแตกเลยไอ้ไก่เอ้ยกูไม่อ่านไอ้พวกมึงแล้วโอ้โหเฮ้ยกูถามจริงมึงเอาจริงกับคนอย่างกูได้ไงวะเนี่ยพวกมึงนี่จิตใจทำได้อะไรนี่คอมโบเซตกูกากขนาดนี้พวกมึงยังเอาจริงใส่กูอีกจิตใจพวกมึงนี่มันโหดเหี้ยมจริงเลยมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยฮะกูอยากรู้จริงไอ้พวกหิวข้าวหัวกูรู้แล้วคนดูเท่าที่ผมสันนิษฐานนะครับไอ้พวกเนี่ยมันไม่มีปัญญาไปสู้กับพวกที่เล่นแบบเซตดีๆไงแต่กูผิดเองแหละที่กูไว้ใจติ๊กต็อกให้สุ่มข้าวหัวสุ่มเซตให้อ่ะกูผิดเองไม่มีแบบสกิลไหนให้หนีเลยโอ้โหโอ้โหดาบก็โกงเผ่าก็โกงโอ้โหแม่งมีแต่ของโกงๆนี่กูเจออะไรเนี่ยแม่งเอ้ยชิบหายหมดแล้วแล้วเซตกูยังกากเลยติ๊กต็อกมึงสุ่มให้กูยังไงวะเนี่ยมึง AI คิดจริงมั้ยเนี่ยฮะไอ้โง่ชอบใช่มั้ยพวกมึงนี่ชอบรังแกคนนอนแอร์เห็นนรกแม่กูจะตายโอ้กูแตกเลยมันหนีมันลุกกูไม่ไหวว่ะคุณดูแล้วอุ๊ยอุ๊ยไอเนี่ยเด็กไทยไอนี่เด็กไทยชัวร์เลยมึงได้มาเด็กไทยอีซี่ด้วยไม่มี VC แล้วไม่กล้าสู้หรอวัยรุ่นยังไงอ่ะยังไงอ่ะหนีทำไมอ่ะแม่มันอยู่ตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยกูโดนโปต่อยตายเหรอ13นาทีกูยังไม่ไปเซตไหนเลย เอาตรงนะ TikTok เดี๋ยวกูจะปรับแต่ง AI ให้มึงอะเอาหมัดโง่ๆพวกนี้ออกไปไอ้เวนมึงเอาหมัดโกงๆเข้ามาได้ไหมกูว่าให้บอทเล่นยังต้องเปิดโปเล่นเลยไอ้วาร์ปตีเนี่ยผลก็กากหมัดก็กากอีกแม่งชีวิตเหมือนกูเข้ามาให้เด็กตบอะเหมือนกูเข้ามาให้เด็กเบียวตบอะในบ็อกฟุตเนี่ยผมจะย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับคนดูแล้วจะใช้เซตตอนที่เราสุ่มได้ตอนต้นไปตบไก่กันตอนแรกอะผมเหมือนจะฆ่าได้เลยเว้ยแม่งนี่มาลัดกูไอ้ถ้ามึงไม่ลัดกูนะกูได้แล้วแม่งหิวแสงจริงๆเลยมึงเนี่ยโคตรเสลอโคตรขี้เสือกเลยกลัวแต่ไม่ได้ค่าหัวมึงไปสู้กับคนเล่นเซตปกติหรือมึงไปสู้เขาอะดิไอ้เหมือนมันเก็บกดอะคอนโดมันแบบว่าแบบกูเล่นเซตโคตรกากเลยนะแต่แม่งมันไม่อ่อนให้กูเลยมันเอาจริงใส่กูเลยแล้วดูแม่งมีแต่เซตโกงๆมันเล่นอะแบบประเทศไทยแม่งเด็กไทยกูเกลียดมึงเดี๋ยวกูจะบอกแอดมินแบนแม่งให้หมดนะนี่คือผมเข้าสู่โหมดคอนเทนต์แล้วนะตอนแรกผมแบบหยอกไงหมาหยอกไก่อะคอนโดเอ้ยไม่ใช่หมาหยอกไก่สิลิงหยอกไก่เอ้ยไม่ใช่คนหล่อหยอกไก่นี่แหละไอตัวนี้แหละที่จะตายพี่ขอแค่ไม่มีคนเสือกเอาตรงผมไม่มีสกิลไหนหยุดมันเลยนะคนดูแบบปืนก็ไม่มีมาร์ทดาบก็แบบเล็งไม่โดนเลยเนี่ยมึงว่ากูเล็งมึงไม่โดนหรอฮะไอไก่โดนไปดิมึงไอโดนเฮ้ยกูจะโดนลัดแล้วเล่นโมจิซะด้วยโอ้โหกูโดนข้าวหัว 13M เลยเหรอวะทำไมเจอแต่พวกแบบเล่นของโกงวะเนี่ยนี่กูเล่นเซตกากขนาดนี้กูถามจริงเถอะปืนก็ใช้ไม่ได้ดาบก็ไม่มีดาเมจแล้วโมจินี่ก็ไล่ตามตัวกูอีกไอ้เหี้ยนี่หิวข้าวหัวจัดเลยไล่ตบกูไม่มีผู้เล่นไม่มีทางสู้นะมึงอ่ะผมคงต้องรอตัวเองเกตนะคนดูถึงจะแบบดาบผมถึงจะแรงอ่ะแม่นก็ไม่มีดาเมจอย่างนี้แหละกูชีวิตจัดสกิลโดดก็ไม่มีสกิลตามก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยโดนนะแต่ผมเหมือนผมจะโดนลัดจริงด้วยป่ะคุณดูกูโดนลัดตลอดเลยอะไรวะเนี่ยฮะไอโมจิส่วนมากอะคนเล่นโมจิส่วนมากมันจะเล่นอยู่บนพื้นเลยคุณดูแล้วถึงจะเล่นเชิงมึงเล็งนานเนาะไอไก่นี่ไงโดนกูไปดิไอเหี้ยแม่งเล็งอย่างนานแล้วตามขี่หรือเปล่าอะไรครับเบี้ยวเปล่าอะไรครับสกิลไม่โดนหรอโอ้ยเยอะตามช่วยชีวิตมันอีกแล้ว
เก็ตกูเปลี่ยนเซตได้ละเฮ้ยกูไม่ไหวว่ะคนดูเปลี่ยนเซตดีกว่าเซตนี้แม่งแบบกากเกินขยะเกินอ่ะโอเคนะเซตต่อไปไอ้ TikTok มึงให้เซตกูดีๆด้วยไอ้ขยะนี่แหละแต่มึงเป็นอะไรกับบิเล็กทีกูถามจริงมึงเป็นญาติกับมันหรอไอ้ TikTok ไอ้เวนกูโพสคลิปเลยแล้วกันมันเป็นอะไรกับอิเล็กทริก V1 วะกูได้อิเล็กทริก V1 อีกแล้วทุกคนไปดูได้นะย้อนดูคลิปผมได้เลยส่วนมากผมจะได้แต่อิเล็กทริก V1 ไม่เป็นไรไม่รู้ไอ้เกมแบบไม่ใช่เกมสิเกมมันดีแต่ไอ้ TikTok เนี่ยมึงเป็นอะไรกับอิเล็กทริกกูถามหน่อยดิไอ้ไก่แล้วคุณก็รู้อ่ะ TikTok ว่าผู้เล่นบล็อกฟูดส่วนมากเขาไม่เล่นเซตกากกันแล้วเขาเล่นเซตโกงันทุกวันเนี่ยใครจะไปเล่นเซตกากวะเล่นยากลำบากตัวเองมีมึงนี่แหละสุ่มเซตโง่ๆให้กูไอ้ TikTok ไอ้เวนเอ้ยเอาตรงนั้นผมก็จะบอกคนดูนะครับว่าพอทำคลิปคอนเทนต์นั้นเนี่ยผมไม่อยากให้คนดูคาดหวังว่าผมจะเล่นเซตนั้นได้ดีนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่า TikTok เนี่ยมันชอบเหมือนเกินไอ้อิเล็กทริก V1 แล้วกูเล่นไม่เป็นไงและผู้เล่นบล็อกฟุตทุกวันเนี่ยกูถามจริงมันมีใครมาถือปืนแบบคาบูซะหรือปืนโง่ๆที่ TikTok มันส่งมาพี่นี่มันไม่มีครับคนดูมันมีแต่พวกถือกีตาร์บู๊กระดีดทีเดียวปุ้งเลยคอมโบทุกอย่างหายสาบสูญมี V4 มาอีกและแม่งเล่นคิสเนะโมจิประตูผลสายฟ้าเนี่ยกูเอาอะไรอยู่กูอยู่ได้ที่ไหนอะ TikTokมึงไม่ทันโลกนะลืมอัปเดตบล็อกฟุตหรือเปล่านี่นี่ได้ละต่อไปไอ้ TikTok มึงให้เซตกูดีๆด้วยไอ้ขยะนี่แหละแต่มึงเป็นอะไรกับบิลเล็กคิกกูถามจริงมึงไม่ย่านกับมันหรอไอ้ TikTok ไอ้เว้ยไอ้ที่กูลงคลิปนี้ไปนี้ TikTok กูจะบินมั้ยเนี่ยเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมลบคลิป TikTok นี้เลยนะครับเพราะ TikTok มันแบบมันค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับมันผมเอาง่ายคือ TikTok มันแบบมันเป็นพวกที่หัวสูงอะครับคนดูแบบเอาแต่ใจตัวเองอะเพราะว่าถ้าเผลอด่าไปเนี่ยคลิปนี้ผมน่าจะบินนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จไอ้คลิป TikTok คลิปเนี้ยผมจะลบนะผมได้เป็นผลพิษอิเล็กทริกแล้วก็โยรูนะได้ปืนกากด้วยได้ปืนนี้แล้วก็ได้โยรูผลพิษโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับคนดูได้ก็ผมรู้สึกว่าผลน่ะจะกากจะอะไรก็ตามเว้ยแต่ว่าคอมแบทเราอ่ะมันต้องดีคนดูมันถึงจะเล่นด้วยกันได้ถ้าคอมแบทเราโง่ยังไงก็คือเอาไปตายฟรีอ่ะคนดูเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น TikTok มึงอัปเดตบล็อกฟุตเถอะนะกูขอร้องมึงอัปเดตบล็อกฟุตสักทีกูทำคอนเทนต์อันนี้กูจะได้เล่นง่ายโอ้โหไอ้นี่คอมโบยัดเต็มที่นี่กูยังไม่เข้าใกล้ตัวมึงเลยเนี่ยถ้ามีคอมแบทหรือว่าปืนที่ดีกว่านี้เราจะเข้าเล่นง่ายไหมคุณดูแต่เนี่ยเราเข้ายากละมาผมจะขึ้นแล้วนะเฮ้ยมาเสือกก่อนนี่ไม่ใช่มาเสือกดิมันมาลุมโอ3ลุม1กูเจอ FC หรอไอ้เหี้ยจริงด้วยแม่ง FC ลุมกระทืบกูอีกแล้วมึงอะไรเนี่ยฮะถ้าพวกมึงมาดูคลิปนี้นะมึงจำใส่กระดานหัวพวกไปเลยมึงลุมกูทำไมไอ้ไก่โดนไปสินี่ขนาดลุม3นะครับคุณดูเทียบนี่ขนาด3ลุม1ฉันคงไม่หยองฉันคงไม่หยองผมต้องระแวงซ้ายระแวงขวาตีขวาซ้ายมาตีซ้ายขวามาอะไรเนี่ยอะไรโอ้ยเยี่ยมแม่งเต็มไปหมดเลยว่ะซ้ายขวาหน้าหลังเต็มไปหมดเลยโอ้โหไอ้เหี้ย2ลุม1แล้วเซตคอมโบกูอย่างกากคนดูมันลุมกูไอ้2ลุม1นี่ไงมัน1อ่ะจะตายดิควายกูบอก1ไงมาไงนี่ตายโง่อีซี่มึงมาMm-hmm. มึงมาดิไอ้ขยะมึงมาวู้ไอ้เอ้ย2ลุม1เลยเหรอวะกูไปแล้วจ้ามันจะไม่มีวันได้ฆ่าผมไอ้สว่าน2ตัวนี้จะไม่มีวันได้ฆ่าพี่ไปกูหนีขึ้นสุดขอบฟ้ากูเลยตัววู้ไปยายเซิร์ฟไอ้โง่ไอ้ไก่นี่ขนาดลุม2ยังสู้ผมไม่ได้ทุกคนคิดเอาไปพิจารณาตัวเองนะไอ้โง่โง่ลบเกมทิ้งซ้ายกระจกคอมโบที่3ของวันนี้ขอดีๆนะ TikTok yes ในที่สุดซุปเปอร์ฮีแมนก็มาคอมโบที่ผมได้นั่นก็คือซุปเปอร์ฮีแมนแล้วก็มีผลฟินิกซ์โอ้แต่ผลฟินิกซ์ที่ผมจะเล่นยังไงวะน้องๆผมว่าเล่นยากแน่เลยว่ะเอ้ยมันไม่เล่นยากไม่เล่นยากเล่นได้อยู่แค่ผลอื่นโกงกว่าเท่านั้นเองมากูได้แล้ว
กูได้แล้วไอ้พวกไก่โดนกูแน่มันอยู่ในเซฟโซนกันน้องๆโดนพี่ซันคงตุ๋ยแน่มึงโดนกูวันเนี้ยกูจะเซฟจ่อพวกมึงไอ้เกโอ้โหเหี้ยเดือดจริงคนดูแม่งมันเล่นผลโคตรโกงกันอะแล้วกูโดนลุมอีกแล้วไปเซิร์ฟไหนกูโดนลุมตลอดโอ้โหเฮ้ยโอ้โหได้กูปิดโหมดคอนเทนต์ผมเข้ามาทีละตัวดิเกลียดละมากูคนดูไอ้สัตว์เอ้ยแล้วแม่งเล่นเป็นด้วยนะไอ้เหี้ยไม่ใช่ลุมแล้วเล่นไม่เป็นอ่ะคนดูมันเข้าพร้อมกันแล้วกูตีไม่ถูกไงว่ากูจะตีตัวไหนดีแล้วเนี่ยแล้วมันเกลดกันทั้งคู่อ่ะโอ้โหเอ้ยมึงยังมาซวยเพื่อนมึงอีกหน่อยเกวนไอ้สะเลสองลุงเวนชื่ออะไรเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนไทยนะครับน่าจะเป็นเวียดนามนะดูจากชื่อแล้วเหมือนจะมาล่าเป็นแคนนะครับเหมือนมาแบบมาฟิลแบบมาแอคอะแบบพาเพื่อนเอ้ยกูโหดเพื่อนมาดูไอเวนลุมกูไก่มึงกล้าหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยผมท้าหนึ่งเลยมันจะกล้าหรือเปล่าดูนะน้องๆกูท้าหนึ่งอะมึงกล้าไหมโอเคแม่งมันได้3/3กูได้โอเคเฉยเลยแม่งเอ้ยแพ้กูนี่เสียหมาเลยนะแบบไม่ได้เอาจริงด้วยนะตอนนี้เล่นเซตกากมากเลยเฮ้ยเพื่อนมันมาเสือกอ่ะคุณดูเห็นปะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนมันเนี่ยไอ้ยาลุมไหนมึงบอก1-1ไอ้แม่ง3-1ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเวนอันนี้ลูกนี่ว่ะคุณดูมันดิไหนแม่งบอก1-1วะไอ้ขี้โกงไอ้เฮ้ยโคตรโกงเลยจะ1-1กับกูแม่งมาตุ๋ยกูแบบเพื่อนจะตายแล้ววิ่งเข้ามาเสือกโคตรเสลอเลยอะไรอ่ะน้องไอ้สัตว์แม่งลุมกูคือตะกี้เนี่ยผม1-1กับมันนะแล้วมันก็แบบแม่งลุมกูไอ้เหี้ยแบบเพื่อนจะตายแล้ววิ่งเข้ามาเสือกไอ้เวนกลัวเพื่อนมึงเสียค่าหัวหรือไงวะ1-1อ่ะผมได้2ไงนะคนดูแม่งถ้ามึงมาดูคลิปนี้นายโง่กูจะแจ้งแอดมินแบนมึงเอ้ยไม่ใช่กูจะให้ FC ถมมึงไอ้สัตว์กูท้า1-1แล้วตอบโอเคทำส้นตีนอะไรถ้ามึงไม่สู้ไอ้ไปละ